ในอีก7วันข้างหน้าในไพ่ทาโร่ดวงจากหน้าไพ่ทาโร่ที่คุณไม่ควรพลาดเรื่องราวชีวิตของท่านในไพ่ทาโร่สื่อความหมายได้ชัดเจนในอีก7วันข้างหน้าสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่5ถึง11มิถุนายน2565ค่ะผู้ที่เกิดวันอังคารแม่หมอวาวีหยิบได้ไพ่6ดาบค่ะเรื่องเด่นด้านการงานธุรกิจการเดินทางแนะนำเลยนะคะอาจมีปัญหาแต่มาด้วยปัญญาเติมไฟในการทำงานให้มากขึ้นนะคะการทำงานจะได้ไม่สะดุดค่ะส่วนดวงความรักของคนเกิดวันอังคารนะคะคนโสดความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนค่ะเฉยเฉยคลุมเครือค่ะคุณจะต้องเลือกให้ชัดเจนนะคะไม่งั้นอาจมีปัญหาค่ะส่วนคนมีคู่นะคะให้เวลากับครอบครัวค่ะปลุกความสัมพันธ์เพิ่มความหวานความเปรี้ยวความเค็มให้ได้รสของความรักที่คุณสร้างกันในครอบครัวนะคะส่วนคนที่เกิดวันอังคารอย่าลืมนะคะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาในอีก7วันข้างหน้าค่ะก็ไม่ว่าจะการเปิดหน้าไพ่ของวันทั้ง7วันนะคะใน1สัปดาห์ข้างหน้าขอให้ทั้ง7วันใช้สติในการคลองชีวิตค่ะช่วงของซาบีทาโร่ลีดดิ้งเป็นช่วงที่เราจะเจอกันเป็นประจำนะคะในช่วงครึ่งท้ายหรือว่าในช่วงท้ายของบีสว้าวเสียงสูงนะคะเพราะฉะนั้นปักหมุดไว้สำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องของดวงชะตาเพื่อนๆใครที่อยากจะรู้ว่าดวงของตัวเองในอีก7วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวดิฉันมีแอดครบทั้ง7วันนะคะคุณแค่คอมเมนต์มาเดี๋ยวดิฉันส่งกลับไปให้เป็นไฟล์ภาพนะคะเอาไว้โหลดเก็บและแน่นอนค่ะเราก็จะเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์2 ทุ่มอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนเท่าเทียมในเดือนนี้นะคะภายมันที่มิถุนายนนี้นะคะวันนี้น้ำลาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มานะอย่าลืมคอมเมนต์มาเดี๋ยวส่งไปให้ฝากกดไลค์กดติดตาม